ขณะที่คุณอนุทินย้อนกลับไปนิดนึงเมื่อวานนักข่าวถามเลยเอ้ยโง่เฮงท่านดูดีนะ เหมือนจะได้เป็นนายกหรือเปล่าเนี่ยท่านบอกท่านไม่เคยคิดค่ะทำวันนี้ให้ดีที่สุดวันนี้ก็ทำงานร่วมกับนายกทำงานกับพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคประสานงานกับทุกพรรคได้เป็นอย่างดีทั้งนี้ทั้งนั้นคุณอนุทินบอกได้ให้กำลังใจน้ำตีในคณะน้ำตีด้วยนะใช่ค่ะก็มีความปรารถนาดีส่งกำลังใจให้ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ท่านอย่างเต็มที่ครม.ทุกคนก็เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของนายกก็ถือว่าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วพวกเราก็มีความปรารถนาดีแล้วก็ส่งกำลังใจให้ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ให้ท่านได้ผ่านเหตุการณ์ต่างๆไปได้ด้วยดีนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็กำลังเข้ารูปเข้ารอยโอ้ยอย่าเพิ่งไปคิดอะไรยังไม่ผมถึงบอกอะไรที่ไม่เกิดอย่าไปคิดครับรัฐบาลนี้นะวินาทีนี้วันนี้ก็ยังเป็นรัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินอยู่ยังไม่มี อุปสรรคหรือเกิดความไม่ราบรื่นมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าคุณอนุทินโง่เฮงนี่อาจจะการได้ถึงได้ข้อถึงนั้นไหมถ้าเกิดมันยังไม่เคยคิดครับทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับนี่ก็หมายถึงโง่เฮงอาจจะมาแทนนายกนะหรือไม่บอกยังไม่เคยคิดทำวันนี้ให้ดีที่สุดอ่ะอันนี้มันโยงมาจากเรื่องสามนูนวันที่14ใช่ไหม